สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube channel อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก่อนอื่นนะครับขอแจ้งข่าวการประชุมเชิงสารลายนะครับในเดือนสิงหาคมนี้นะครับซึ่งผมจะจัดขึ้นเป็น2ตอนนะตอนที่1ก็คือจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่2 1สิงหาคม6-4นะครับเวลาทุ่ม1นึทุ่มนะครับ The Crash ในปี2021 อาจจะเกิดภาวะเงินฝืดในสินทรัพย์ทางการเงินและเงินเฟอ้อในสินค้าอุปโภคบริโภคได้หรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้เป็นตอนที่1นนะท่านได้สนใจนะครับก็ทักเข้ามาได้นะหลังจากนั้นเสาร์ที่28สินะครับสิงหาคม64เวลาเดียวกันจะเป็นตอนที่2นะครับตอนที่1จะเป็นมุมมองของูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติที่หลากหลายนะที่เขามองเห็นนะสภาวะที่ผมพูดถึงไปแล้วนะ The Crash ในปี2021 จะเกิดสภาวะเงินฝืดเงินเฟอ้ออย่างไรนะครับส่วนตอนที่2เนี่ยจะเป็นตอนต่อมาจากตอนที่1น,นะครับพูดถึง uh, the Great Reset ในทศวรรษ2020นะครับการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ debt crisis นะครับวิกฤตหนี้สินนะครับแล้วก็ debt d e l e v e r a g e การปรับลดหนี้สินครั้งใหญ่นะซึ่งจะเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไรนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นะทั้งตอนที่1ตอนที่2นะหรือท่านที่สนใจทั้ง2ตอนนะครับก็สามารถนะทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือนับจากนี้ไปแหละครับนะเป็นไปได้นะในเดือนใดก็ได้นะครับนับจากนี้ไปนะที่จะเกิด big crash the b u s หรือ the burst นะครับมันท่านใดที่เข้ามาใหม่นะสนใจตอนที่1นะซึ่งเป็นตอนเก่านะตอนที่2เป็นตอนใหม่กว่า ก็ทักเข้ามาได้นะครับสมัคร2ตอนก็ให้ส่วนลดนะพิเศษนิดนึงนะครับตามกาเรเศรษฐกิจเช่นนี้ตามการวิกฤตโควิดสิเช่นนี้นะครับก็ขอทุกท่านแคลวค่าปลอดภัยนะจากทั้งโควิดสิ 19, และแคลค่าปลอดภัยจากวิกฤตเศรษฐกิจการเงินท่านใดสนใจทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวผมนะครับเศก้าห้าเกส่วนตอนที่3นะยังไม่ทําขึ้นมานะเป็นตอนที่ต่อจากตอนที่2องนะจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงต่อไปนะในทศวรรษ2020นะครับ ในสิ่งที่ผมมองเห็นและคาดการว่าจะเกิดขึ้นนะครับนะวันนี้ก็นะครับพูดถึงแค่ตอนที่2ก่อนนะรอจนถึงปลายปี64ถึงต้นปี65ติดตามดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นมีโอกาสเป็นไปได้นะครับในเดือนใดก็ได้นับจากนี้นะครับนับจากนี้ต่อไปนะครับที่จะเกิด Big Crash The Bus หรือ The Burst เพราะว่ากระแสเงินเฟอ้อในสหรัฐ นะยังสูงต่อไปอีกหลายเดือนอันนี้เป็นการยอมรับเองนะจากประธาน Federal Reserve และก็คาดการว่านะครับเจ้าเงินเฟอร์นี้นะจะมีความถาวรยืดยาวออกไปเกินกว่าที่คาดคือยังคงยืนยันว่าเป็นเทมโบล a r y นะชั่วคราวเป็นทาร์สิตอรีนะเป็นการเปลี่ยนผ่านชั่วคราวแต่มันยืดยาวนานไปกว่าที่คาดคิดนะ เราจึงเห็นเงินเฟ้อนะครับนะสูงมาจาก3เดือนที่แล้วนะครับทั้งวัดเป็นเดือนต่อเดือนนะหรือวัดเป็นปีต่อปีสูงขึ้นหนึ่งในสาเหตุเกิดมาจากสิ่งที่เียว่า b a s เ e ฟเฟ c t หรือผลกระทบฐานที่ต่ำจากปีที่แล้วนะครับที่มีการระบาดโควิด1 9ในประมาณปลายกุมภาพันธ์นะเขาถึงมีนาคมตลาดหุ้นสหรัฐ r a s h สุดลงมานะอย่าง S&P ลงมาประมาณ 3- 4นะครับแล้วก็ เศรษฐกิจสไลด์ก็เกิดถดถอยเกิดรีเซชชันนะครับเพราะนั้นปีแล้วเนี่ยในช่วงไตรมาสสเนี่ยของปี63ฐานมันจะต่ำพอมาปีนี้นะครับไตรมาสสปี64นะเมื่อไปวัดตัวเงินเฟ้อจึงเห็นมันพุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากเบสเอฟเฟกผลกระทบจากฐานที่ต่ำปีที่แล้วแต่เข้าสู่ไตรมาสสเนี่ยผลเบสเอฟเฟกน่าจะหายไปนะครับ เพราะว่าไตรามาสสปีที่แล้วของสหรัฐเนี่ยเศรษฐกิจ gdp กลับมาเป็นบวกก็คาดการว่าตัวเลขที่ต่ําในไตรามาสสจะหายไปเพราะฉะนั้นไตรามาสสของปี64นี้เมื่อไปเทียบกับไตรามาสสปีที่แล้วน่าจะแสดงความชัดเจนมากขึ้นและปัญหาจากเบสเอฟเฟกก็จะหายไปนะครับแล้วเราก็ทราบดีว่านะว่าสภาวะตลาดทุนตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมันอยู่ในสภาวะที่เราเ v อร์ a l u e มูลค่าสูงเกิน ไปสูงเกินจริงไปนะอยู่ในสภาวะเรียกว่าฟองสบู่นะจากดัชนีชี้วัดหลายตัวนะซึ่งผมได้พูดไปก่อนนั้นนี้ไม่ว่าจะเป็นบ่า f e เฟดอินดิเคเตอร์นะครับ Price to e a r ร i n g Ratio นะครับตัวเ,เขาเรียกว่า Pri ไม่ใช่ตัวที่เรียกว่า Margin นนะ Margin d e b t นะ t o Cash Ratio เงี้ยนะหลายตัวนะบงบอกว่ามันอยู่ในสภาวะที่ o v e r v a l u e นะก็รอการปรับตัวเรียกว่าคอเรคชันนั่นเองไม่แด่ว่าจะเมื่อไหร่นะครับก็คือเหตุปัจจัยมันก็คือพร้อมละนะมันก็จะทำนิวไฮต่อไปเรื่อยๆแต่จะทำนิวไฮได้ถึงเมื่อไหร่นะครับซึ่งกูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติก็บอกแล้วนะว่าคงอยู่ในประมาณไตรมาสสามไตรมาสสี่นี่แหละครับนะแล้วก็ตลาดพันธบัตรรัฐบาสลสหรัฐนะครับในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ายิวดรอปลงค่อนข้างมากนะครับลงมาต่ำกว่าหนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นต์ นะที่ผมบอกว่ายิวดบก็คือราคามันสูงขึ้นนั่นเองก็มีคนเข้าไปซื้อนะพันธบัตรรัฐบาสลสหรัฐนะโดยอยู่ที่ยิวสิปีเราจะเห็นว่ามันดอบลงเยอะก็ว่ามีคนเข้าไปซื้อถ้าซื้อเยอะซื้อมากเกินไปนะโดยที่มันไม่มีเหตุผลอันสมควรเราก็เรียกว่ามันเป็นลักษณะ Over อร์บก็เป็นฟองสบู่เหมือนกันนะซึ่งผมก็ได้ที่บายไปแล้วนะครับว่าในขณะที่ยิวมันดอปลงไปนะหนเะนี่ย ในขณะที่ตัวเงินเฟิร์มอยู่ที่5.4%ุดี่เปอร์เซ็นต์มันเกิดสิ่งนี้เรียกว่าเนกาทีฟเรียวยิวหรือผลตอบแทนที่แท้จริงมันเป็นลบนะครับคำถามคือนักลงทุนทั่วไปใครจะไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพื่อถือแล้วขาดทุนนะเมื่อ,อครบกำหนดถูกไหมฮะแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนะเกิดขึ้นเพราะว่าระบบเนี่ยนะครับนะเขาใช้นี่สินเป็นฐานในการพิมพ์เงินออกมานะแล้วทำให้เงินนี้มันไหลเข้าไปในตลาดทุนตลาดหุ้นนะครับ มันใน2ตลาดก็มีลักษณะฟองสบู่นะที่ค่อนข้างพร้อมนะว่ามันมีเหตุปัจจัยอะไรมากดดันมันระเบิดออกได้หรือไม่นะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของเงินเฟ้อซึ่งประธานเฟดเองก็ยอมรับว่าเงินเฟ้อในช่วงอีกหลายเดือนจากนี้ไปยังขึ้นสูงต่อไปนะครับแล้วก็เงินเฟ้อนี้ยาวนานนะครับกว่าที่คาดการเอาไว้นะถ้าไปฟังจาก,กูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติ เขาก็บอกว่าเขามองเห็นว่าเหตุปัจจัยนี่มันไม่ได้ระยะสั้นนะครับที่เป็นตัวทําให้เกิดเงินเฟอ้อมันเป็นเหตุปัจจัยที่ระยะกลางขึ้นไปนะฮนะเองที่ทางเฟดก็ยอมรับว่านะครับเศรษฐกิจเนี่ยมันยังไม่ฟื้นคืนนะการจ้างงานยังไม่กลับมาสู่ภาวะปกติคงใช้ระยะเวลาอีกยาวนานนะพอสมควรเวลาเรื่องของการทำเทปเปอร์ลิงจึงลืมไปได้เลยนะนี่ทางเฟด นะครับหรือว่าเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยลืมไปได้เลยนะต้องรอไปนูนะ่นนะคะปี2023น่นะู่นนะแต่จริงเท็จประการใดไม่ทราบต้องติดตามดูต่อไปเพราะว่าทางเฟดเองก็พยายามอย่างงัดเอาเศรษฐกิจที่แท้จริงกลับขึ้นมานะให้มีการจ้างงานอย่างเต็มที่ให้มีการว่างงานต่ําที่สุดนะครับเทนะ่าที่ทําได้ถ้าดูจากกราฟรูปนี้ก็ทางขวาต้องให้ต่ำเท่ากับทางซ้ายมือก่อนเกิดวิกฤต นะซึ่งเขาใช้เวลาอีกยาวนานเพราะฉะนั้นดูเหมือนเฟดจะปล่อยให้เงินเฟ้อเนี่ยเป็นต่อไปตามธรรมชาติของมันนะครับนะเพื่อว่าเมื่ออัตราการว่างงานต่ําที่สุดแล้วเนี่ยเขาคาดว่าจะหายไปเองนะเพราะว่าบัตเทิลเน็กทางฝั่งอุปทานนะครับมันจะหายไปเองอคอขวดทางฝั่งอุปทานจะหายไปเองเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองจากเหตุปัจจัยว่าฟองสบู่ในตลาดหุ้น ตั้งรอไว้แล้วนะฟองสบู่ในตลาดพันธบัตรตั้งรอไว้แล้วนะเข็มอะไรที่จะมาจิ้มมันนะทำให้มันแตกระเบิดออกได้นะครับเป็นบิ๊กคราชหรือเดอะบัสหรือเดอะเบิร์สนะครับสุ่งคาดการนะสำหรับผมแล้วก็คือมีโอกาสเป็นไปได้นะครับในเดือนใดก็ได้นะนับจากนี้ไปที่จะเกิดสิ่งเหล่านี้เหตุปัจจัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างที่บอกนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการทำเทปเปอร์ลิง นะการลดเข้าไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินของธนาคารกลางหรือการไม่ทำเทเบิลลิงนะไม่เข้าไปซื้อสินทรัพย์นะไม่เข้าไปลดการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินนะอย่างพันธบัตรรัฐบาลกับ m มดเก t ดแบส security หรือการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะเพื่อสู้กับเงินเฟอ้อหรือไม่ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับหรือนะครับจะมาจากเหตุปัจจัยอะไรนะ อย่างเช่นปล่อยให้เงินเฟอ้อไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ทําอะไรมันก็เป็นเสมือนเข็มที่มากดดันมาทิ่มแทงฟองสบู่ไม่ว่าจะเป็นตลาดทุนตลาดหุ้นหรือตลาดพันธบัตรรัฐบาลก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นมุมมองของกูรูนักวิเคราะห์จึงมองว่าทางธนาคารกลาง Federal Reserve รวมถึงธนาคารกลางยักษ์ใหญ่เนี่ยกำลังติดกับดักนี้สินเหมือนไม่มีทางออกนะครับนะไปทางซ้ายไปทางขวาก็ติดกับดัก นะดูเหมือนไม่มีทางออกคือทําก็แย่ไม่ทําก็แย่เพียงแต่ระยะเวลามันจะเป็นตัวบอกนะถึงแรงกดดันในแต่ละตัวที่ผมพูดไปแล้วนะครับทาเทเบิลลิงหรือไม่ทาเทเบิลลิงนะครับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหรือไม่ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับนะปล่อยให้เงินเฟอ้อขึ้นหรือไม่ปล่อยให้เงินเฟอ้อขึ้นคืออะไรที่เฟดทำเนี่ยนะมุมมองของกูรูต่างชาติก็มองว่า กำลังติดเข้าไปในกับดักหนี้สินเนื่องจากปริมาณหนี้สินต่างหนี้สินสาธารนณะหนี้สินขององค์กรบริษัทเอกชนหนี้สินครัวเรือนอยู่ในระดับสูงนั่นเองนะครับจึงเป็นความยากลําบากนะในการที่จะง,งัดเอาเศรษฐ,ฐกิจขึ้นมาซึ่งเราคาดการว่าถ้ามันเกิดนะมีโอกาสที่จะเกิดเป็น global deflationary bust ก็คือการเป็นล่วงเพลแล้วเกิดเงินฝืดก็ได้ หรือเป็นลักษณะแบบ d e a t crisis นะที่เป็น stagflation นะที่เขาเรียกว่า stagflationary d e a t crisis วิกฤตหนี้สินที่อยู่ในสภาวา asion, ะ stagflation นั่นก็คือมีเงินเฟอ้อนะครับในขณะที่เศรษฐรกิจถดถอยนั่นเองนะครับก็อยู่ที่นะครับว่ามันจะเกิดอะไรนะที่เป็นเข็มนะมาทิ่มแทงนะครับก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนค่อยเชื่อนะครับก็เตรียมตัวระมัดระวังกันแล้วกันนะเพราะว่านี่คือสิ่งที่ผมมองเห็น จึงมาบอกเล่าและเตือนกันนะครับว่ามีโอกาสเป็นไปได้ในเดือนใดก็ได้นับจากนี้ไปที่จะเกิด Big Crash The b u ัสหรือ The Burst นะครับก็ขอให้ฟังพี่มาก่อนม่ค่อยเชื่อใครชอบฝากไลค์นะครับสนใจสามารถติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ